สวัสดีครับที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือรากอากาศไซย้อยนะครับรากอากาศไซย้อยนี่ก็เป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับนะฮะที่เราเห็นปลูกประดับตามสวนหรือตามสวนหย่อมต่างๆสวนสาธารณะต่างๆนะครับนะฮะมีลักษณะเป็นรากอากาศห้อยลงมาอย่างนี้นะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นยาสมุนไพรนะครับรากอากาศไซย้อยมีรสฝาดนะครับขับปัสสาวะนะฮะแก้นิ่วบำรุงน้ำนมแก้กระสายไตพิการนะครับครับ